ดีค่ะเด็กๆครูชื่อพัชราพรนามสกุลแสงขาวเป็นครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาแนะนำการทำกิจกรรมเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเข้าไปสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ในใบงานเพื่อรับชมวิดีทัศน์ประกอบการสอนหลังจากนักเรียนชมจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ให้มาเติมคำตอบในใบงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้ง2ใบนะคะหลังจากนั้นเด็กๆอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะคราวหน้าเราจะใช้ความรู้ตรงนี้ไปทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องแนะนำนักเรียนเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ